ดีดีพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสตูลก่อนค่ะคุณผู้ชมคือช่วงนี้ภาคใต้เนี่ยเป็นช่วงลมมรสุมคลื่นลมแรงมากๆนี่แหละค่ะจึงกลายเป็นโอกาสทองของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่อำเภอละงูนะคะที่เขาต่างเตรียมอุปกรณ์ที่เรียกว่าซีหริงเพื่อออกไปจับบางสิ่งบางอย่างในทะเลส่งขายราคาดีอีกต่างหากว่าแต่จะเป็นอะไรตามไปดูให้ถึงที่ค่ะมาแล้วค่ะอุปกรณ์ที่เราเห็นอยู่ณขณะนี้ค่ะชาวประมงพื้นบ้านอำเภอละงูจังหวัดสตูลเขาเรียกว่าซีหริงค่ะคุณผู้ชมหรืออวนนั่นเองนะคะที่ประดิษฐ์ขึ้นตามวิถีภูมิปัญญาพื้นบ้านออกไปรุนหรือว่าลากดันไปข้างหน้านั่นเองนะเพื่อไปรุนเอากุ้งหลากหลายชนิดทั้งกุ้งขาวกุ้งเคยกุ้งหัวเรียวในทะเลริมชายฝั่งค่ะหลังถูกคลื่นซัดเข้ามาเยอะเลยในช่วงมรสุมคลื่นลมแรงแบบนี้เราไปเจอคุณทวีแก้วทองนะคะเป็นชาวประมงพื้นบ้านที่นี่เล่าให้ฟังว่าซีหริงเนี่ยหรือว่าอวนลากกุ้งเนี่ยทำมาจากไม้ไผ่ยาวทั้ง2ลำเนาะแล้วก็เขาต้องใช้อวนตาใหญ่ๆด้วยส่วนพื้นที่ทำเป็นรองเท้าไม้ไผ่นะคะก็จะนำยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วตัดให้เป็นแผ่นปลูกนะเสร็จแล้วนะตัดให้เป็นแผ่นนะเสร็จแล้วก็ผูกตรงบริเวณปลายหัวไม้ไผ่เอาไปผูกนะไปผูกจากนั้นเนี่ยใช้อวนตาถีห่อหุ้มก้อนหินขนาดกลางผูกห้อยท้ายที่รองเท้าไม้ไผ่เพื่ออะไรก็เพื่อเป็นแรงโน้มถ่วงในการลากในโคลนใต้น้ำทะเลริมชายฝั่งนั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นก็ลากดันไปข้างหน้าคุณผู้ชมหรือที่ภาษาใต้เรียกว่ารุนไปข้างหน้านี่แหละโดยใช้อวนมัดไม้ไผ่สองด้านนะคะแล้วก็ปลายอวนก็จะเป็นตาข่ายถีเล็กๆเมื่อลากซีหริงลงไปใกล้ๆกับกลางทะเลในช่วงน้ำลดอะค่ะปรากฏว่ากุ้งขาวกุ้งเคยหรือแม้แต่แมงกะพรุนนี่นะคะก็จะวิ่งลอดเข้าไปในอวนของชาวประมงทันทีในแต่ละวันน่ะเขาใช้เวลาลากประมาณ 2-3 ชั่วโมงคุณผู้ชมค่ะก็จะได้กุ้งขาวตัวขนาดเท่านิ้วก้อยอะบางตัวเล็กกว่านิดนึงนะคือถ้าได้รวมๆแล้วเนี่ยก็ได้ครั้งละประมาณ 20-30 กิโลกรัมเลยทีเดียวทำให้มีรายได้จากการขายกุ้งขาวประมาณ 2-3,000 บาทต่อวันนี่จับมาได้แล้วเยอะแบบนี้เลยส่วนราคากุ้งขาวตามท้องตลาดณขณะนี้คุณผู้ชมคะเฉลี่ยราคาอยู่ที่กิโลละ150บาทขึ้นไปหรือถ้าเป็นกุ้งทะเลเนี่ยราคารับซื้ออยู่ที่กิโลละ100-150บาทนั่นเองค่ะคุณทวีนี่นะคะเล่าให้เราฟังด้วยนะคะว่าในวันหนึ่งคุณผู้ชมคะเขาลงไปรุนกุ้ง2ช่วงด้วยกันนะก็คือช่วงเช้าแล้วก็มารุนกุ้งอีกทีในช่วงบ่ายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ารุนกุ้งเนี่ยหาได้ทุกช่วงนะแต่กุ้งขาวเนี่ยมันจะขึ้นมาเยอะในช่วงฤดูที่มีมรสุมเข้าคลื่นนี่แหละมาคลื่นซัดเข้าฝั่งแบบนี้นะช่วงนี้กุ้งขาวจะเยอะเขาก็เลยเอาวิธีนี้แหละค่ะหาได้เยอะเลยนะแล้วก็หาได้2เท่าเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงมรสุมนะนี่เลยคุณผู้ชมคะนี่ก็ไปต่อยอดเป็นหลากหลายเมนูด้วยนะพอจับมาได้แล้วเอาไปขายได้ราคาดีเขาต่อยอดเป็นยำกุ้งขาวทะเลสุดแซ่บให้ชิมด้วยนะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะหน้าตาของกุ้งขาวนะที่ชาวประมงพื้นบ้านจับมาได้ด้วยการใช้ซีหริงในการรุนนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ